น้องนักเรียนชั้นป.ส่องทุกๆคนมาพบกับครูมีนาในห้องเรียนออนไลน์ซ้ําป.ส่องอีกแล้วกับวันนี้เราจะมาพบกันคือเก่าเราจะมาสืบต่อเรียนออนไลน์วิชาภาษาลาวคือเก่าเนาะแต่ว่าก่อนจะเข้าบทเรียนในครูอยากถามคืนบทเรียนเก่าก่อนว่าสมุดที่แล้วเราได้เรียนเกี่ยวกับหยังหยังชื่อใดบ่ตบมือสมเสยเด้อผู้ใดชื่อใดเนาะแม่นแล้วสมุดที่แล้วเราเรียนบทที่10เรียนเกี่ยวกับการทวนคืนแม่นบ่แม่นแล้วเราก็จบไปแล้วเนาะสำหรับบทที่10และมื้อนี้เราจะมาสืบต่อเรียนในบทที่11เนาะน้องนักเรียนทุกคนได้กะเกียมปึ้มแบมเรียนเกียมโซ่และอย่างลึบละบ่ถ้าว่าเกียมแล้วครูจะพาพวกล้านไปเริ่มเรียนเลยเด้อก็มื้อนี้วันศุกร์วันที่10เดือน12ธันวาปี2021วิชาภาษาลาวบทที่11สระเอียสระอัวที่มีตัวสะกดเนาะมาเข้าข้อที่1ข้อที่1ฟังและเว้าสื่อรูปภาพที่ออกเสียงสระเอียที่มีตัวสะกดให้น้องนักเรียนสังเกตเบิ่งรูปภาพเนาะว่ารูปภาพนี้แม่นออกเสียงสระเอียที่มีตัวสะกดนั้นมีรูปภาพใดแดมาเบิ่งนํากันเนาะรูปภาพที่1สังเกตเบิ่งรูปเฮาก็สามารถเว้าได้แล้วแม่นบ่รูปภาพที่1เว้าชื่อว่าเตียงเตียงเนาะแล้วรูปภาพที่2เด้น้องนักเรียนว่ามันหยังหลายคนคือสิว่ามันน็อตเนาะแต่ว่าในนี้เพิ่นเว้าชื่อรูปภาพนี้ว่าเกี้ยวเนาะเกี้ยวเป็นยังจึงว่าเกี้ยวนี่ยังว่ามันมีอันขีดวงมนอ้อมน็อตนี้เฮาฮ้องว่าเกี้ยวเนาะวันนี้รูปภาพที่3เด้เป็นยังน้องนักเรียนเด็กน้อยผู้นี้เป็นยังเก่งหลายเด้อผู้ใดตอบถูกเป็นแล้วรูปภาพที่3เพิ่นเว้าว่าเปียกเปียกเนาะฝนตกถึกเท้าน้อยนี้มันบ่เฮาฮ้องว่าเปียกเนาะมานี่รูปภาพสุดท้ายเด้ง่ายๆเลยสังเกตรูปภาพก็สามารถเว้าได้แล้วมันบ่เก่งหลายเด้อน้องนักเรียนโดยรูปภาพที่4แม่นเทียนเทียนเนาะเทียนที่เพิ่นเอาใส่ไว้บูชาบ่ไว้ใต้เนาะเวลาไฟดับวันนี้เฮาฮู้แล้วว่าเว้าชื่อรูปภาพที่ออกเสียงสระเอียที่มีตัวสะกดนั้นมีรูปภาพได้แล้ววันนี้เราจะไปเบิ่งนํากันว่าสระเอียที่มีตัวสะกดนั้นมีสระได้แด่แล้วออกเสียงได้เราไปเบิ่งพร้อมๆกันเลยข้อที่2เว้าชื่อและออกเสียงสระเอียที่มีตัวสะกดเนาะสระเอียให้ไปใส่เนาะน้องนักเรียนมีหลายคนสงสัยบ่แน่นอนต้องมีหลายคนสงสัยเนาะโดยสำหรับสระเอียเนาะเวลาที่มันไปกับตัวสะกดแล้วมันจะเปลี่ยนจากสระเอียมาเป็นตัวคิดแบบนี้เฮาฮ้องว่าเนาะได้น้องนักเรียนฮู้บ่เฮาฮ้องว่าย่อเฟืองเนาะแบบนี้เฮาฮ้องว่าย่อเฟืองแล้วหลังจากนั้นตื่มตัวสะกดใส่แล้วก็อ่านออกเสียงเลยเนาะเพื่อเป็นการเข้าใจละเอียดในครูจะพาพวกล้านไปเบิ่งการใจแยกและการผสมกันแล้วก็ออกมาเป็นเสียงสระเอียที่มีตัวสะกดมาเบิ่งสระที่1สระที่1ออกเสียงว่าสระเอียงสระเอียงสระเอียงได้มาจากสระเอียบวกกับตัวสะกดงอเป็นเอียงเนาะวันนี้สระที่2สระเอียนสระเอียนได้มาจากสระเอียบวกกับตัวสะกดเนาะเป็นเอียนเนาะสระที่3สระเอียมสระเอียมสระเอียมได้มาจากสระเอียบวกกับตัวสะกดหมอเป็นเอียมต่อไปสระเอียกสระเอียกสระเอียกได้มาจากตัวขอโทษได้มาจากสระเอียบวกกับตัวสะกดกอเป็นเอียกเนาะต่อไปสระเอียดสระเอียด
สระเอียดได้มาจากสระเอียบวกกับตัวสะกดดอเป็นเอียดต่อไปสระเอียบสระเอียบสระเอียบได้มาจากสระเอียบวกกับตัวสะกดบอเป็นเอียบต่อไปสระเอียวสระเอียวสระเอียวได้มาจากสระเอียบวกกับตัวสะกดบอเป็นเอียวเนาะทั้งหมดที่ผ่านไปนั้นก็เป็นการใจแย้งว่าการผสมกันระหว่างสระเอียบวกกับตัวสะกดแล้วอ่านออกเสียงเนาะต่อไปในครูจะพาพวกล้านอ่านตื่มเทือนึงแล้วหลังจากนั้นในครูจะฝากเป็นกิจกรรมให้พวกล้านได้ไปอ่านฝึกอ่านแล้วก็ถ่ายวิดีโอส่งให้ในครูเนาะสระที่1สระเอียงสระเอียงสระที่2สระเอียนสระเอียนสระที่3สระเอียมสระเอียมสระที่4สระเอียกสระเอียกสระที่5สระเอียดสระเอียดสระที่6สระเอียบสระเอียบสระที่7สระเอียวสระเอียวนี่ก็เป็นการเว้าสื่อและออกเสียงสระเอียที่มีตัวสะกดเนาะคือในครูได้บอกไปแล้วเนาะวันนี้ครูจะฝากเป็ดกิจกรรมให้นักเรียนถ่ายวิดีโอการเว้าสื่อและออกเสียงสระเอียที่มีตัวสะกดแล้วส่งให้ในครูเนาะเป็นเอาได้ผ่านในบอผ่านในแล้วเขาจะไปเข้าสู่ข้อต่อไปนํากันเลยเขามาต่อข้อที่3อ่านและบอกคําศัพท์ที่มีเสียงคือข้อที่2มาเบิ่งคําศัพท์ที่มีเสียงคือสระเอียที่มีตัวสะกดนำกันคำศัพท์ที่1รูปภาพที่1น้องนักเรียนสังเกตเบิ่งเห็นว่าเนาะได้แล้วคำศัพท์นี้เด้อ่านออกเสียงว่าเนาะได้พอจะอ่านได้เป็นบ่วิธีการอ่านคือในครูแนะนำเนาะให้สังเกตเบิ่งรูปภาพแล้วมาออกเสียงพยัญชนะเนาะว่าออกเสียงยังเบิ่งรูปภาพแล้วคือตัวอย่างข้อนี้เนาะทอเป็นบ่แล้วก็เบิ่งรูปภาพถ้าว่าผู้ใดจื้อสระบ่ได้เนาะแต่บางคนจื้อสระได้ก็อาจจะอ่านออกเลยเนาะหน่วยคำศัพท์ที่1แม่นเทียบเทียบเนาะสังเกตเบิ่งในรูปภาพนี้ผู้เป็นแม่หรือผู้เป็นป้าหรือว่าในครูเนาะอันนี้ในครูก็บ่ฮู้ว่าเขาจะใส่หยังเนาะแต่ว่าอันนี้ในครูส้มเทียบใส่ว่าเป็นป้าก็แล้วกันเนาะป้าเปรียบเทียบระหว่างเอื้อยกับน้องมันบ่ว่าผู้ใดสูงกว่ากันผู้ใดต่ำกว่ากันเนาะบัดนี้มาเบิ่งรูปภาพที่2หรือว่าคำศัพท์ที่2เนาะคำศัพท์ที่2นี้ออกเสียงว่าเนาะได้น้องนักเรียนอ่านว่าเนาะได้ถ้าผู้ใดอ่านได้ในขุดตบมือสมเสยเด้อออกเสียงว่าเหยียดเหยียดเหยียดบัดนี้รูปภาพที่3รูปภาพที่3ง่ายๆเลยเนาะเด็กสายกําลังเฮ็ดหยังน้องนักเรียนกําลังเขียนหนังสือมันบ่เพราะฉะนั้นคําศัพท์นี้อ่านว่าเขียนเขียนเนาะทั้งหมดนี้ก็เป็นคําศัพท์ที่มีเสียงคือหรือว่าออกเสียงสระเอียที่มีตัวสะกดเนาะแต่ที่จริงมันยังมีอีกหลายๆอย่างหลายๆอันเนาะเพียงแต่ว่าน้องนักเรียนจื้อคำศัพท์แล้วเวลาเจอกับสภาพตัวจริงเหตุการณ์ตัวจริงพวกน้องอาจจะคิดได้ว่าโอ้อันนี้มันสระเอียที่มีตัวสะกดนี่ได้สิเนาะสำหรับคำศัพท์แต่ละคำศัพท์ที่เราเจอในชีวิตประจำวันเนาะบัดนี้ในครูจะพาพวกล้านไปต่อข้อต่อไปเลยบัดนี้เราจะมาเข้าข้อที่4เนาะหัดเขียนงามนี้ก็ในครูจะฝากเป็นกิจกรรมให้น้องนักเรียนไปฝึกเขียนคือเก่าซ้ำแถวคือเก่าเนาะเฮามาอ่านนํากันมาประโยคในการเขียนงามนี้แม่นเพิ่นอ่านมาเนาะได้เนาะพ่อเกียมขี่เกวียนเนาะพ่อเกียมขี่เกวียนเพราะว่าก่อนี้เป็นพยัญชนะควบกับวอมันบ่ออกกกมันบ่เพราะฉะนั้นเฮาเว้าได้ว่าเป็นเวียนเนาะ
สำหรับนี้ในครูก็ฝากให้พวกน้องนักเรียนได้เขียนงามสร้างแถวเนาะแล้วก็ทายห้องงามๆส่งให้ในครูเด้อวันนี้มาเข้าข้อที่5เนาะข้อที่5อ่านและลิ้นเกม25คำศัพท์เนาะข้อนี้ก็เช่นเดียวกันในครูจะฝากเป็นกิจกรรมให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์แล้วถ่ายวิดีโอส่งให้ครูเนาะแต่ว่าก่อนที่นักเรียนจะอ่านนั้นมาฝึกอ่านนําในครูในวิดีโอก่อนแล้วหลังจากนั้นพวกล้านไปถ่ายเป็นวิดีโอการอ่านแล้วก็ส่งให้ในครูเนาะมาเบิ่งสระที่1คำศัพท์อยู่ในสระที่1เนาะสระเอียงสระเอียงมีคำศัพท์คือเสียงเสียงเทียงเทียงเลี้ยงเลี้ยงเนาะมานี้สระต่อไปสระเอียนเนาะสระเอียนนี้มีเกวียนเกวียนเปียนเปียนเมียนเมียนสระที่3สระที่3นี่มีสระแม่นสระเอียมเนาะสระเอียมมีคือเตียมเตียมเดียมเดียมเยี่ยมเยี่ยมมันนี่สระต่อไปสระเอียกสระเอียกเนาะเพียกเพียกเวียกเวียกเหี้ยเหี้ยต่อไปสระเอียดหรือสระเอียดเนาะเสียดเสียดเขียดเขียดเบียดเบียดต่อไปสระเอียบสระเอียบเงียบเงียบเยียบเยียบเลียบเลียบต่อไปสระสุดท้ายสระเอียวสระเอียวเหนียวเหนียวเขียวเขียวเลี้ยวเลี้ยวทั้งหมดนี้ก็เป็นการอ่านคำศัพท์เนาะคือในครูว่าในครูขอฝากเป็นกิจกรรมให้นักเรียนได้อ่านออกเสียงคำศัพท์แล้วถ่ายวิดีโอส่งให้ในครูเด้อในครูจะติดตามเบิ่งเนาะมาฮอดนี้บทเรียนของพวกเราในมื้อนี้ก็พอเพียงสำนี้ก่อนแต่ว่าบทเรียนของเรายังบ่ทันจบเทื่อเนาะสิ่งสำคัญในมื้อนี้ในครูจะให้น้องนักเรียนได้กำแน่นเกี่ยวกับรูปภาพคำศัพท์แล้วก็สระเอียที่มีตัวสะกดเนาะให้จีไว้เลยเด้อแล้วก็สำหรับการเขียนงามก็เช่นเดียวกันเนาะหลักการการเขียนงามหรือหลักการหัดเขียนงามเนาะให้น้องนักเรียนได้จือแล้วก็ได้ฝึกเขียนงามๆไว้เลยเนาะเป็นเราได้ในมื้อนี้ในครูก็ขอให้น้องนักเรียนทุกคนอดทนแล้วก็ตั้งใจเรียนแบบนี้ไปนำกันเด้อสู้ๆเด้อน้องนักเรียนบ๊ายบาย